ันนี้มีอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าพลตำรวจเอกศีวรารังสิภามนกุลบ้างคะสารพัดอย่างแต่ที่แน่ๆถ้าคุณได้เห็นภาพสัมภาษณ์นะคุณศีวรานี่พูดจนคุณแม่ของน้องนั่นกลัวเลยนะเอ้าว่าไงยังไงล่ะใครล่ะใครล่ะแน่ใจเหรอว่าเขากลัวมาถึงขนาดนี้จะกลัวอะไรผมว่าเขากลัวนะตอบแบบแต่ก็เอานั่นก็น่าจะเป็นสไตล์ของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเอาค่อยๆสรุปกันแล้วกันว่าอย่างที่หนึ่งมีการบอกขยายเครือข่ายการค้ามนุษย์หรือการค้าประเวณีเนี่ยอ้างไปถึงว่ามีการนำไปขายบริการให้กับระดับผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะตกใจมากอันนี้คือพูดต่อหน้าพูดต่อหน้าเลยรองผบตรเลยมาสองชุดด้วยคือชุดแรกแม่มานั่งหน้าพลเอกศิวราชุดที่2ชุดแม่ลาวถูกส่งขึ้นเครื่องมาเจอพลเอกศิวราตอนบ่ายนะคะตั้งแต่ช่วงที่ได้เจอกันนะคะก็คือทางตำรวจเนี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยล่ะค่ะแม่ของเด็กตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะยังไม่20ใช่ไหมคะ17หรือ18ประมาณเนี้ยแม่อายุ43วันนี้แม่ใส่แว่นแล้วก็คาดหน้ามาเลยก็มาพบพลเอกศิวรารังสิภามนกุลนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยนางเอบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะไม่ว่าจะเปิดเผยว่าต้องการให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยประสานงานเรื่องคุ้มครองพยานค่ะตนเองเบื้องต้นก็พอใจนะคะกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากการพูดคุยกับกลุ่มเด็กที่เป็นเหยื่อโดยให้ข้อมูลว่าเคยถูกแม่เล้ากลุ่มนี้นำไปค้าประเวณีกับข้าราชการยังไม่อยากพูดเลยฟังแม่ก็พูดเองก็แล้วกันน่ากลัวขนาดไหนค่ะเด็กบอกค่ะว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะชื่ออะไรอ่ะก็คนปัจจุบันนี่คนปัจจุบันนะผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันนะใครบอกน้องคนที่มาแจ้งที่ปคม.ค่ะใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อของเด็กใช่ไหมคะใช่ครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นฝนชื่อฝนนะมีไหมมีใช่ไหมเขาให้การไปแล้วใช่ไหมโอเคแล้วมีใครอีกฮะมีตำรวจมีใครอีกถ้าเห็นผมเห็นน้องลงไลน์อ่ะตำรวจมีใครบ้างมีชื่ออาร์ตอะค่ะที่แต่แม่ท่านพานุเดชมีไหมอาร์ตมีไหมมีรูปยังฮะอาร์ตมีรูปยังมีรองผู้กำกับอ่ะค่ะมีครับอันมีรูปยังท่านรูปอยู่ไหนไม่ได้มั้ยรองผู้กำกับที่แม่ห้องสอนนะคะนะครับโอ้ยรองผู้กำกับที่แม่ห้องสอนชื่ออะไรโอ้โหอาร์ตนี่เป็นไหนเป็นดาบหรือเป็นรองผู้กำกับอาร์ตเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับก็มีเอาเป็นว่าที่เขาอนุมัติหมายจับแล้วเนี่ยนะคะมีดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติครับหรือว่าดาบยุทธเป็นผู้บังคับหมู่สภ.น้ำเพียงดินแม่ห้องสอนนางสาวปิยวรรณหรือเมสุขมาและนางสาวปิยทัศน์หรือฟ้าเทียนสุวรรณที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในความผิดฐานร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปค้ามนุษย์ค่ะครับอาร์ตเนี่ยรู้ละเป็นรองสารวัตรในสังกัดตำรวจภูธรแม่ห้องสอนอาร์ตนะแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นรองผู้กำกับทีนี้คุณศรีวราก็บอกงี้บอกว่าตอนเนี้ยต่อให้มีการซัดทอดไปถึงใครว่าเป็นผู้ซื้อบริการไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยยังไม่สามารถรับฟังได้ต้องสืบสวนประกอบก่อนยืนยันซะก่อนใครจะมาอ้างว่าขายให้ใครก็ได้ไงจะบอกว่ามาขายให้ศรีวรายังได้เลยแกบอกพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอไม่แกบอกว่าจะมาอ้างให้อ้างว่าขายให้ผมยังได้เลยเพราะฉะนั้นต้องสอบสวนให้แน่ชัดก่อนแต่อย่างไรก็ตามสั่งให้ทางพลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองรองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจปฏิบัติราชการรองผู้บังคับการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนแล้วนะครับฟังเสียงท่านศรีวราอีกครั้งนึงครับปราบปรามการฆ่ามนุษย์ออกหมายจับดาบยุทธใครก็อ้างว่าศรีวราไปชำเราก็ได้นะฮะนะใครจะอ้างว่าเอานิ้วเนี่ยยิงคนตายเลยก็ได้เปี้ยงๆอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะการสอบสวนมันต้องมีพยานหลักฐานครับเรื่องพาดพิงข้าราชการระดับสูงใช่ไหนฟังกันต่อสิคะครับก็มีรองสารวัตรหนึ่งนายชั้นประทวนหนึ่งนายรองผู้กำกับหนึ่งนายนะฮะข้อหาร่วมประเวณีฮะร่วมประเวณีฮะเดี๋ยวต้องใช้ต้องซักให้ชัดเจนก่อนนะว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันอายุเท่าไหร่นะเขาเต็มใจไม่เต็มใจต้องให้ชัดเจนถึงเพราะว่าในชั้นนี้มันพาดพิงนะครับแต่มันแค่มันพลาดพิงนี่ยังศาลคงไม่ให้หมายจับแล้วก็ต้องสอบให้ละเอียดนะว่าเป็นไงแต่ถ้าอายุต่ำ
แน่นอนนะผิดแน่นอนถ้าอายุตามอย่างที่คุณแม่ว่านะฮะวันนี้ฮะวันนี้ฮะวันนี้เดี๋ยวทางภาค5คงจะดำเนินการทางวินัยทั้งหมดส่วนจับยุทธเหรอท่านรองครับก็เดี๋ยวบ่ายนี้จับกุมฮะเดี๋ยวจะให้เขาเอาตัวมาส่งที่นี่ฮะจับกุมที่เนี่ยฮะที่ตอรองเนี่ยครับเบื้องต้นนี่แสดงว่าควบคุมตัวไว้ได้แล้วก็ผมให้ไปตามจับมาฮะให้ได้ภายในวันนี้ และตัวมาส่งปคม.ที่ชั้น7เนี่ยวันนี้นะทั้ง3คนเลยที่ออกหมายจับไปแล้วนะส่วนดาบยุทธเนี่ยต้องให้ออกราชการด้วยมั้ยฮะออกไปแล้วฮะคำสั่งให้ออกไปแล้วฮะเซ็นไปแล้วครับค่ะแม่เนี่ยบอกนะคะถึงแม้ว่าพลตำรวจเอกศิวราจะบอกว่าต้องดูว่าตอนที่เกิดเหตุเด็กอายุเท่าไหร่เพราะอายุมีผลครับนะฮะกับรูปคดีด้วยเด็กเต็มใจเปล่าก็ต้องดูไอ้ที่จะพูดว่ามีคนนู้นคนนี้อะไรโอเคมันก็พูดได้แต่แม่บอกว่าเด็กเคยเล่าให้ฟังว่าบางกลุ่มผู้ซื้อบริการเนี่ยบังคับให้เสพยาและลุมโซมและเด็กอยู่ในสังกัดของแม่เราที่ชื่อฟ้าเดี๋ยวฟ้าจะมาก็เพราะว่าเมื่อกี้นี้สั่งแล้วใช่ไหมว่าเอามาให้ได้ภายในวันนี้ทุกคนจะมีสัญลักษณ์รอยสักเป็นรูปนกฮูกซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่าอยู่ในสังกัดนี้และเคยถูกส่งขายบริการครับไอ้เรื่องที่ว่าผู้ว่าอะไรเนี่ยนะพูดถึงขนาดที่ว่าได้เงินมา1,000ด้วยคือถูกอ่ะครับจ่าย1,000วันนี้สื่อก็หยิบประเด็นเนี้ยค่ะว่า1,000ผู้ว่าว่าอย่างไรเมื่อวานนี้ผู้ว่าเปิดหน้าแถลงเลยนะคะแต่ถึงแถลงยังไงผู้ว่าบอกไม่ฟ้องกลับค่ะมาเป็นผู้ว่ามาบริหารมาปกครองไม่ได้มาฟ้องประชาชนครับนะคะนะครับคือผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์นะครับที่ใส่แว่นนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมยืนยันเลยว่าผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ใดๆทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่น้อยนะครับแล้วผมเองเนี่ยบอกกับหน้าสื่อมวลชนเลยผมเนี่ยนั่งสมาธิกลางคืน1ชั่วโมงเช้า1ชั่วโมงทำทุกวันถ้าอย่างนั้นนะครับคณะโชครีสอร์ทเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าผมรับราชการมาอยู่ที่นี่ย้ายขอคำว่าคำว่าผู้ว่าคำว่าในอำเภอเนี่ยต้องระบุให้แน่คนปัจจุบันจังหวัดไหนนะเอาให้แน่เพราะว่าไปดูเลยว่าผมเนี่ยเคยเอางี้ดีกว่าคณะโชครีสอร์ทตั้งแต่ผมย้ายเข้าไปอยู่ที่นี่ยังไม่เคยแม้แต่ไปกินอาหารที่คณะโชครีสอร์ทเอางี้ก่อนจบผู้ว่านะแต่เหตุผลท่านนี้ท่านต้องเอาเหตุผลอื่นมาสู้หน่อยนะ ไอ้เรื่องเหตุผลนั่งสมาธิเช้าเย็นเนี่ยไม่ได้อะค่ะครับเพราะพระนี่สวดกันทั้งวันเลยก็ เป็นกรณีพลเอกประวิตรได้ยินว่าผู้ว่าถูกกล่าวหาแบบนี้ว่ายังไงพลเอกประวิตรวงสุวรรณบอกว่าก็ไอ้พวกคนอื่นที่มีตั้งแต่ระดับพันตำรวจโทดาบตำรวจอะไรเขาย้ายหมดแล้วนี่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะคะในขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอันนี้ถ้าจะตรงที่สุดเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วและกระทรวงมหาดไทยจะได้ประสานดูสำนวนกับอัยการและจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยต้องได้รับโทษตามกฎหมายค่ะไปฟังเลยค่ะการดำเนินในเรื่องนี้ไม่ว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครก็แล้วแต่ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการนะไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นในพื้นที่ผมก็สอบถามไม่เป็นทางการเพราะว่าเรื่องนั้นจะต้องเป็นในเรื่องของรูปคดีนะครับแต่ผมสอบถามก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าใครบ้างไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากให้สังคมทราบว่าถ้ามีใครไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างไม่ว่าเรื่องของอาญาเรื่องของวินัยนะครับก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดเพราะว่าทุกคนคงเห็นด้วยกันว่าเราคงปล่อยให้กระบวนการค้ามนุษย์ค้าความเป็นมนุษย์โดยเพราะยิ่งเลยเด็กเนี่ยเด็กผู้หญิงในอะไรเนี่ยเราคงยอมกันไม่ได้ประเทศเราคงจะต้องให้มันยุติกันนะไม่ว่าใครจะมีส่วนในการดำเนินการเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ดำเนินการหรือผู้ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ไปซื้อความเป็นมนุษย์เนี่ยคงไม่มีคงปล่อยให้เกิดไม่ได้นะส
ซึ่งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านนี้นะครับท่านบอกว่าท่านมารับตำแหน่งเมื่อตอนประมาณเดือนพฤศจิกาก็หมดสิ้นฤดูยกย้ายไงคุณอัญชลีพรใช่ไหมปรากฏว่าพอมาโดนร้องเรียนในอีกไม่กี่วันก็ต้องไปเช็คดูนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรเขาไปร้องเดือนธันวาใช่แกมารับตำแหน่งแค่พฤศจิกผู้ว่าเนี่ยเพิ่งมานะคะให้ไปดูวันเวลาให้ดีค่ะนะฮะส่วนเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีมหาไทยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณกฤษฎาบุญลาดเองก็บอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วนะว้าวจะต้องให้รู้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาประมาณ30วันอย่างเร็วเลยใช่ไหมใช่ครับในขณะที่ทางผบ.รองผบ.ตร.เนี่ยที่บอกไปเอาไอ้ตัวผู้ต้องหาอะไรทั้งหมดมาเข้ามากรุงเทพปรากฏว่าพอสั่งปุ๊บเร็วนะโอ้ยขึ้นนี่มาเลยตุ๊ก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 ไอ้เรื่องนี้มันมีเรื่องมาตั้งแต่ปีไหนอะคุณปีที่แล้วพฤศจิกาไงปีที่แล้วมันเพิ่งจะมาเอาตรงเอาตัวแจ้งขอหาสั่งย้ายเอาเรื่องกันประมาณเดือนนี้เมื่อวานนี้เองนี่แสดงว่าจริงๆสั่งย้ายทั้งจังหวัดก็ได้นี่ ถ้าหากว่าจะดูว่ามันยืดขนาดนี้เอาถูกไหมถ้าหากว่าเรื่องมันแม่ถึงกรุงเทพสื่อโซเชียลไม่เล่นครับพวกเราไม่มาอ่านข่าวแม่ไม่มาออกถึงกรุงเทพเนี่ยมันก็จับตัวใครไม่ได้เลยอย่างนั้นหรอคุณก็อย่ามองนะทางตำรวจภาค5ทางตำรวจที่นั่นเองก็บอกว่าคดีมีการเดินทางอยู่ตลอดคดีมีการเดินหน้าอยู่ตลอดไม่ได้เตะทวงเดินหน้าอยู่ตลอดอะไรดาบอะไรนั่นก็ยังอยู่ไม่ทั้งสอนเพิ่งจะย้ายไปแพร่เมื่อวันก่อนพอย้ายไปแพร่เมื่อวันก่อนแล้วปรากฏว่าคนที่แพร่เขาโหไล่เอา ก็เลยส่งกลับมาอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้อุ๊ยตายแล้วคนกรุงเทพทำไงดีส่งกลับมากรุงเทพนี่มาในฐานะผู้ต้องหาแล้วนะใช่ค่ะตอนนี้อยู่แค่นี่คือ2คนที่ถูกระบุว่าเป็นแม่แล้วเป็นผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการนะฮะก็คือปิยวรรณหรือเมสุขมาแล้วก็ปิยทัศน์หรือฟ้าเทียนสุวรรณฟ้านี่แหละก็คือคนที่บอกว่าพอเข้าไปในสังกัดนี้เด็กผู้หญิงทุกคนจะต้องมีรอยสักนกคู่เพื่อยืนยันว่าอยู่ในสังกัดนะครับก็ตอนแรกจากแม่ฮ่องสอนตอนบ่ายโมงขึ้นเครื่องมาเลยตุกๆมาลงที่เชียงใหม่จากเชียงใหม่ก็ขึ้นฮอมาอีกทีนะครับมาถึงกรุงเทพตอนเวลาประมาณสัก 5:00 นก็เข้าไปพบกับพลตำรวจเอกศรีวรารังสิตพามนากุลทันทีเพื่อสอบสวนโดยที่ทั้ง3คนขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับด้านดาบตำรวจยุทธชัยบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเป็นการถูกกลั่นแกล้งจะขอต่อสู้ในชั้นศาลพิสูจน์ตัวเองแต่ก็ยอมรับนะว่ารู้จักกับเด็กผู้หญิง2คนที่ขึ้นฮอมาด้วยกันก็คือปิยวรรณกับปิยทัศน์ในขณะที่ปิยวรรณกับปิยทัศน์บอกว่ารู้จักกับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายตอนไปเที่ยวกันที่สถานบันเทิงแต่ไม่เคยชักชวนให้ค้าประเวณีครับนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นมันหลายกระแสนะที่มาเนี่ยทั้งในเว็บเพจทั้งอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าบทบาทของทนายคนหนึ่งก็คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ที่เขาเป็นประธานชมรมเหยื่อช่วยเหลืออาชญากรรมครับก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามาแถลงข่าวอยู่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะมีบ้างมีบ้างแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเด็กมาเปิดตัวใช่ไหมคะปรากฏเมื่อวานนี้แม่ของเขาเนี่ยพูดค่ะว่าบทบาทของทนายเข้ามาช่วยเหลือคดีนี้โดยรับปากว่าจะช่วยแต่ขอให้ตนเนี่ยโอนเงินค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าที่พักและค่าเดินทางไปก่อนเป็นเงินมากกว่า 15,000 บาทแต่ผ่านมาระยะหนึ่งคดีก็ไม่มีความคืบหน้าแต่นายอัจฉริยะเนี่ยกลับไปให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านสื่อมวลชนซึ่งมีการเปิดเผยชื่อเหยื่อทำให้เกิดความสับสนและสร้างความเสียหายจึงมาขอร้องและประกาศว่านายอัจฉริยะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แล้วค่ะนะครับแม่เดินหน้าเองเดี๋ยวคุณอัจฉริยะก็คงจะต้องไปว่ากันต่อไปนะครับอันนั้นก็เป็นข่าวคราวความคืบหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดินนะครับที่เป็นข่าวอื้อฉาวขึ้นมาจากการเปิดเผยของเพจในโซเชียลมีเดียและณขณะนี้ถึงมือพลตำรวจเอกศรีวรารังสิตพรามนากุลผู้ปราบสิบทิศเรียบร้อยค่ะมาอีกเรื่องนึงตกลงเจอตัวยังท่านอาจารย์สวัสดิ์อ่ะดูจากร่างแล้วเนี่ยดูจากร่างแล้วตำรวจบอกว่าไปได้ไม่ไกลดูจากอายุดูจากสุขภาพในร่างนะครับไม่น่าจะไปได้ไกลคือถ้าหนีก็คงไม่สามารถที่จะแฝงตัวออกไปทางชายดงชายแดนลัดเลาะข้ามแม่น้ำข้ามป่าข้ามเขาไปได้หรอกเพราะตอนนี้ด่านมันปิดหมดแล้วนี่แต่ถึงกระนั้นนะวันนี้อาจจะมีการออกหมายจับผู้หญิงที่อยู่ใกล้ชิดกับดร.สวัสดิ์แสงบางปลาในวัย80ปีที่ตำรวจบอกว่าคงจะหนีไปไม่ได้ไกลเพราะว่าอายุมากแล้วเนี่ยผู้หญิงคนที่ว่าเป็นผู้หญิงที่ใกล้ชิดอายุ20ต้นๆค่ะโอ้โหสุดยอดอะนะอะไรคุณอุทานว่าไงอุทานใหม่โอ้โหสุดยอดอะนะทำไมอะ
ก็ท่านสามารถที่จะชวนคนมาลงทุนกับแชร์ลอตเตอรี่ได้แม้กระทั่งคนอายุ20ต้นๆน่ะคุณคิดดูก็แล้วกันน่ะไม่ใช่อ่ะแต่ว่ามาดูกันก็แล้วกันนะครับเอาความคืบหน้านิดนึงก่อนนะครับก็ท่านพลตำรวจโทถิติราชหนองหานพิทักษ์เนี่ยท่านเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็กำหนดตีกรอบการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราควรจะไปหาตัวดร.สวัสดิ์ที่ไหนคิดว่ายังอยู่ภายในประเทศและณขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับดร.สวัสดิ์แต่อย่างใดนะครับยังมีหลายๆเรื่องที่จะเร่งรัดนะเพื่อไปสู่การจับกุมนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องพยายามรีบติดตามตัวกลับมาให้ผู้เสียหายเขาได้รับการเยียวยาชดเชยนะทรัพย์สินบางอย่างเราก็พยายามตรวจสอบอยู่ในส่วนนี้ก็คือควรจะได้จากการซักถามแล้วก็ให้ข้อมูลจากฝ่ายตำรวจเพื่อจะไปสู่การยึดทรัพย์เลยได้นะนำทรัพย์กลับมาคืนนะครับข้อมูลที่เป็นทางการนะครับข้อมูลที่เป็นทางการที่เป็นฐานข้อมูลทางในระบบนะครับก็บอกได้ว่ายังไม่ได้หลบหนีไปต่างประเทศนะครับแต่การหลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ขอรายละเอียดนะครับมันก็มีโอกาสไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่เราก็พยายามพิสูจน์ทราบให้ครอบคลุมทุกเรื่องไปไม่ว่าจะไปทางไหนยังไงก็ต้องรู้หมดนะครับเดี๋ยวต้องรู้ได้เบื้องต้นเนี่ยเป็นการซักถามสอบปากคำทุกคนมีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้นะแต่ในส่วนที่เขาให้การอะไรมาเนี่ยตำรวจจะต้องไปตรวจสอบอะไรอีกมากมายว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันจริงไหมมันตรงกับความเป็นจริงไหมอีกคนนี้ให้การขัดแย้งคนนี้ให้การสอดคล้องกันมันต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลอีกต้องไปพิสูจน์ทราบอะไรเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆมาประกอบอีกนะเราถึงได้รู้ว่าไอ้คนนี้โกหกเดี๋ยวมาซ้ำใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับความผิดเบื้องต้นที่พิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเราต้องแจ้งตามนั้นไปก่อนนะครับแต่ถ้าปรากฏข้อมูลอะไรมาในภายหลังนะข้อจริงปรากฏภายหลังนะข้อกฎหมายปรากฏภายหลังเดี๋ยวเราก็แจ้งเพิ่มนะเอาทุกข้อหาทุกมาตรานะอัดเต็มนะอัดเต็มก็ผู้เสียหายให้การว่าไงแต่ละคนก็โดนเข้าไปแต่อย่างที่คุณนันชลีพรได้บอกเอาไว้นะครับก็มีการเตรียมการว่าอาจจะต้องออกหมายจับหญิงสาวคนสนิทอายุ20ปีต้นๆของดร.สวัสดิ์คนหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุการณ์นี้ด้วยในขณะเดียวกันอีกชื่อหนึ่งซึ่งเข้ามามีบทบาทร่วมกับหลายๆคดีที่เป็นลักษณะลูกโซ่อย่างนี้ก็คือพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์พ่วงผู้บังคับการกองปราบนะครับก็มอบหมายให้กับพันตำรวจเอกสันติชัยนิรามัยรองผู้บังคับการนำกองกำลังออกตามล่าดร.สวัสดิ์โดยด่วนนะครับก็มีรายงานบอกว่าทีมสืบสวนเนี่ยไปที่ห้องพักของดร.สวัสดิ์เลยนะหรือบ้านพักเลยล่ะอยู่แฟลตแถวเตาปูนเป็นคอนโดอยู่เตาปูนแล้วก็พบว่าดร.สวัสดิ์ไม่ได้กลับมาที่คอนโดแห่งนี้เลยเกือบๆ2ปีแล้วอ้าวแล้วไปนอนไหนอ่ะก็ไม่รู้เพราะเพื่อนบ้านก็บอกไม่สนิทสนมด้วยคุณไม่รู้ใช่ไหมดิฉันรู้อ้าวคุณรู้ได้ไงนอนที่สหกรณ์จุฬาอันนั้นรู้อยู่แล้วก็มีข่าวมาว่าก่อนหน้านี้กินนอนอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาเลยอ้าวแล้วแกไม่จ่ายค่าที่พงที่พักเลยเหรออ้าวคุณนั่นมันที่พักกลางเมืองเลยนะคุณคุณเคยได้ยินชื่อไหมแอเรียเลยนะคะคุณเคยได้ยินเพลงไหมว่าบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อปรึกษาหาหรือไม่ต้องเสียนึกออกแล้วตรงนี้แอมพาร์คมันจะรู้ดิไปไอ้ที่เขาทุบตึกไปสร้างใหม่นั่นแหละแอมพาร์คใช่ไหมแอมพาร์คอยู่แถวใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะฮะทางพลตำรวจตรีสุทินก็ยังบอกอีกนะครับบอกว่าเข้าใจว่ายังเชื่อว่าดร.สวัสดิ์ยังหนีอยู่ในประเทศเพราะมีอายุค่อนข้างมากยากที่จะเดินทางหลบหนีไปตามช่องทางธรรมชาติเพื่อกบดานซ่อนตัวยังต่างประเทศได้วันนี้เตรียมเลยนะคะพันตำรวจเอกชาคริตสวัสดีรองผู้บังคับการกองปราบจะไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาจะไปสอบปากคำของพนักงานเพิ่มเติมค่ะแล้วก็กำลังเร่งที่จะรวบรวมหลักฐานนั่นแหละผู้หญิงสาวอายุเท่าไหร่นะ20ต้นเกี่ยวข้องยังไงพวกเนี้ยก็คุณบอกเป็นคนสนิทผมก็อุตส่าห์บอกว่าอาจจะเป็นลูกแชร์คุณก็บอกว่าไม่จริงคุณบอกเป็นคนสนิทแล้วคุณมาถามผมว่าเกี่ยวข้องยังไงก็คงคนสนิทกันน่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของดร.สวัสดิ์นะครับซึ่งอดีตเคยเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาแต่การหลอกลวงครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวพันกับสถานะของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาแต่อย่างใดแต่ทำให้คนคิดว่าประธานสหกรณ์เนี่ยแบบนี้ได้ไงและอยู่กันมา 20-30 ปีแบบนี้หรออีกกรณีหนึ่งก็กรณีของคุณหมอบิวหรือนายแพทย์หญิง
แพทย์หญิงไม่มีนายนาวาตรีแพทย์หญิงพันนรัตน์จันมณีนะครับที่ตอนนี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกรณีที่หลอกลวงให้มาลงทุนในบริษัทจองโรงแรมจองที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะได้รับเงินปันผลร้อยละ6ถึง12ต่อปีต่อเดือนต่อเดือนนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีญาติคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาว่าเป็นน้าเป็นน้าอดูเลยนะคะชื่อว่าพ่องพันธ์สิริวัฒน์นะคะเป็นน้าเป็นน้องแม่ของนาวาตรีแพทย์หญิงพันนรัตน์จันทรมณีอยู่ๆก็มาพบผู้ต้องหามาพบตำรวจครับตัวเธอเองก็เป็นผู้ต้องหาร่วมช่อโกงด้วยใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าเกี่ยวพันจากการสืบค้นแล้วเขาบอกว่าเกี่ยวพันกับบริษัทที่ว่านี้คุณพ่องพันธ์ก็เลยมาตัดสินใจมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอ้างว่าอย่างนี้ค่ะว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกเหมือนกันครับลงไปกับเขาเหมือนกัน 500,000 300,000 อ่ะทบต้นทบดอกอะไรไปเรื่อยปรากฏว่าก็โดนพวกนี้โกงไปล้าน3แต่เบ็ดเสร็จหลานดิฉันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยหลานดิฉันก็ถูกแฟนหลอกเหมือนกันแฟนก็คือชื่อว่านายโจ้นะคะชื่อว่าธีรยุทธบุรัสการหรืออภิวัตอัครเดชเป็นแฟนของหมอบิวนี่แหละหมอบิวเนี่ยก็หลอกเหมือนกันครับแล้วตอนนี้หมอบิวเนี่ยทั้งครอบครัวด้วยก็หนีไปอยู่ญี่ปุ่นครับเพราะว่าถูกนายโจ้เนี่ยขู่ฆ่าใช่พวกเราทั้งหมอบิวทั้งดิฉันทั้งน้าทั้งหลานไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการช่อโกงนี้เลยครับเอาไปฟังเสียงเขาเลยค่ะตั้งใจมาแสดงความบริสุทธิ์จากการตั้งใจเนี่ยพยานหลักฐานที่เรามั่นใจเรามีอะไรมาแสดงเรามีเอกสารที่เราได้ติดต่อกับนายโจ้ในการสั่งงานเนื่องจากเป็นลูกจ้างนะคะที่ผ่านมานายโจ้เนี่ยมีการสั่งการหรือว่าในหน้าที่ของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างในลักษณะงานที่เราในการสั่งงานลักษณะงานทั้งหมดเนี่ยจะมีการสั่งงานสามแบบคือ 1,000 แอดไลน์นะคะ 2,000 โทรศัพท์ 3 ที่สำนักงานชักชวนให้ลงทุนว่าจะได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้ค่ะลงทุนไปกี่บาทครับของเราลงเป็นครั้งแรกเราลงไป 500,000 แล้วก็พอได้ผลเราดูผลตอบรับมันค่อนข้างดีก็ลงเพิ่มทั้งหมดลงไปที่ได้ผลประโยชน์กลับมาก็คือละ1ล้านแล้วก็เพิ่งลงไปอีก 300,000 ยังไม่ได้อะไรเลยแสดงว่ามีการได้ผลประโยชน์จากคุณโจ้ตลอดเวลาใช่ค่ะพวกที่ทำธุรกิจด้วยกันใช่ค่ะเราเป็นลูกจ้างบริษัทมีสยามค่ะช่วยทำหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่หลักก็คือเป็นธุรการออกสำรวจห้องพักค่ะแล้วก็ส่งเอกสารเข้ารายบริษัทรายกลุ่มบริษัทแล้วก็นำเสนอให้ลูกค้าทางเฟซบุ๊กเพื่อให้บริษัทมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นลูกค้าจะได้ตัดสินใจซื้อคูปองหลักๆของเราคือขายคูปองเป็นวอเชอร์คูปองที่พักโรงแรมผ่านออนไลน์ด้วยค่ะคือคนดูบอกว่าถ้าเป็นจริงก็น่าสงสารใช่ไหมฮะน่าสงสารคือคุณอย่าลืมว่าในสถานะหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้ร่วมลงทุนแต่อีกสถานะหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้ได้เงินเดือน 30,000 บาทก็ช่วยหลานก็ต้องทำมาหากินเช่นกันเขาก็ออกไปสำรวจว่าโรงแรมนี้จะมีดีลอะไรกับบริษัทเขาบ้างที่ให้คูปองมาแล้วเอาไปขายถ้าฟังอย่างนี้นะถ้าฟังอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแถมถูกหลอกด้วยแต่สุดท้ายเธอเอาหลักทรัพย์มา 800,000 บาทเพื่อขอยื่นประกันตัวแต่เจ้าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะครับเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและสุดท้ายเธอต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะไม่ได้รับการประกันตัวก็นี่ไงคะตัวหมอก็ยังไม่เจอตัวในโจ้แฟนหมอก็ยังไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อคุณน้าเนี่ยมาคนเดียวถือว่าเป็นคนที่ให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดเลยว่าสองคนนี้เป็นยังไงกันแน่ครับนะคะก็คุณต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอะนะฮะมาก่อนที่เราจะไปดูหน้าหนึ่งยังมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมที่ไปปาระเบิดหน้าสนห้วยขวางเห็นไหมผมบอกคุณแล้วเป๊ะเลยจับได้แล้วคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยตำรวจเขาก็จับดูจากกล้องวงจรปิดดูจากทะเบียนรถสืบไปได้แล้วไอ้สามคนนี้ใครบ้างแต่ตอนแรกยังไม่ได้ตัวไปได้ตัวแฟนของ1ใน3ก่อนแฟนของ1ใน3เนี่ยนะชื่อแจ็คเป็นผู้หญิงเป็นแฟนของนายคนขับชื่อว่าต้าก็ไปสอบถามแจ็คก็บอกว่าจริงเนี่ยแฟนของหนูเองค่ะแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยมากินล่องกินเหล้ากันอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วอยู่ๆ
ก็ออกไปข้างนอกแล้วกลับมาอีกทีก็บอกเออไปธุระมาไปรับไอ้แก๊ปอืมไอ้แก๊ปคือคนนั่งกลางไอ้แก๊ปคือคนนั่งกลางไอ้แก๊ปเนี่ยแก๊ปเป็นคนปาส่วนคนซ้อนท้ายอีกคนไม่ได้เกี่ยวพ้องอะไรนะก็ไปด้วยโจสามคนเนี่ยปรากฏว่าพอหลังจากที่สืบทราบจากนางสาวแจ็คแล้วตำรวจก็ไปล่าตัวจนได้ทั้ง3คนเลยนะคุณอัญชลีพรแจ็คนี่ก็เป็นผู้หญิงที่ซื่อมากบอกทุกอย่างคุณอัญชลีพรเป็นคุณจะไม่บอกเหรอถึงขนาดนั้นอ่ะแฟนหนูเองค่ะนะฮะแฟนแจ็คเองมีต้ามีโจทั้งหมดเลยพอเสร็จเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงเลยนะครับบอกว่าจับกุมได้แล้วทั้ง3คนคือเอกชัยหรือแก๊ปอายุ20ปีเองนะเป็นคนปามีแก๊ปทศพลหรือต้าไอ้คนเนี้ยที่เป็นแฟนของแจ็คอ่ะอายุ27ปีเป็นคนขี่โจณัฐพงศ์หรือโจวงสว่าง21ปีเป็นคนซ้อนเหตุที่เกิดเพราะอะไรรู้ไหมก็เมาโกรธเมาแล้วขับถูกตำรวจตั้งด่านแล้วจับได้โกรธเลยเอาระเบิดมาปานี่คุณเป็นร่างทรงอะไรปะวันนั้นผมพูดคำนี้ไหมคุณแค่เห็นระเบิดดังปุ้งคุณรู้หมดเลยไอ้พวกนี้มันต้องโดนตำรวจจับแล้วมันกลับบ้านไปกินเหล้าเมาเลยเอาสักทีผมพูดคำนี้ใช่ไหม ผมบอกแล้วว่ามันจะต้องไปโดนตำรวจตั้งด่านจับอะไรสักอย่างแล้วมันก็เกิดคึกขนองไปทำระเบิดมาปาเพื่อแบบข้านี่เจ๋งเว้ยอะไรเงี้ยแล้วท่านคิดต่อนะเด็กแถวนั้นอ่ะตำรวจรู้จักหมดแหละเออทั้งไอ้แก๊ปไอ้แจ็คไอ้ต้าอะไรรู้จักหมดแหละรู้แต่ว่าตำรวจจะไปหิ้วใครมาก่อนนั่นเองเออก็บอกแล้วนะครับอ้าวแต่ขอโทษทีนะความคึกขนองนี้นะครับคุณรู้ไหมครับว่าโดนข้อหาอะไรบ้างต้องเอาให้เข็ดเลยใช่ไหมคือมันต้องโดนอยู่แล้วนะครับคือข้อหาเนี่ยก็คือมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองนะครับนี่ระเบิดโทมินี่อันนี้ไม่ใช่วิกซอลนะสีม่วงเหมือนกันชื่อโทมิคุณอย่าไปดูวัสดุอุปกรณ์สิคุณดูที่เจตนาสิระเบิดโทมิระเบิดน้ำยาล้างส้วมเนี่ยนะนี่ข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและทำให้วัตถุนั้นเกิดระเบิดด้วยนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเราเรียกขวดน้ำยาล้างส้วมว่าวัตถุระเบิดเหรอคะมันเป็นเปลือกคุณมันบรรจุดินปืนไว้ข้างในอย่างนี้ใครที่ถือลูกปิงปองอยู่คุณก็ต้องเรียกว่าไอ้นี่ถือวัสดุที่เป็นระเบิดสิที่เขาเรียกระเบิดปิงปองอะแหมนี่ผมทรงนี้อย่าไปตัดนะคือผมว่าอย่างนี้ตรงนี้ไม่เอานะอยากตัดผมทรงไหนตัดเถอะครับจะตัดผมทรงของไอ้ต้าไอ้แจ็คไอ้แก๊ปอะไรตัดเถอะแต่อย่าทำพฤติกรรมแบบนี้ก็แล้วกันแหมโกรธถูกตำรวจตั้งด่านจับเมาแล้วขับวันสงกรานต์ปาระเบิดใส่สน.มันเลยคิดได้ยังไงวะไอ้น้องเอ้ยแปลกใจตรงที่หัวโต๊ะไม่ใช่พลเอกศรีวราไม่ว่างใช่ไหมคะโอ้พอพี่คุณอันให้แกพักบ้างเถอะเรื่องจิ๊บๆขนาดนี้ปล่อยนี่ระเบิดปิงปองใช่ไหมนี่ปล่อยให้ระเบิดอมยิ้มมั่งไม่ใช่ระเบิดปิงปองคุณอมเข้าไปปากก็แหกสิปล่อยให้ท่านพลตำรวจโทสานิทมาถาวรท่านจัดการบ้างกันละกันค่ะอีกจ็อบหนึ่งอ้าวยังมีอีกเหรอซึ่งก็น่าโมโหมากถ้าเป็นคุณคืออ่านออกทีวีไม่ได้อ่ะคือถ้าด่าเขาขนาดนี้ก็สมควรเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวทั้งเมสซี่เจทั้งเมพิษเมพิชนาธนะคะไปแจ้งความหมิ่นประมาท2เพจค่ะที่นำภาพถ่ายไปโพสต์ในลักษณะหมิ่นประมาทจนเกิดความเสียหายนะคะโดยมันอ่านไม่ได้จริงๆเลยเหรออ่านไม่ได้อ่านไม่ได้ถ้างั้นอย่าขึ้นนะอย่าขึ้นนะมีสิทธิ์โดนฟ้องนะคือคนที่ไปคุณธีรพงษ์จู่คำศรีผู้จัดการของเมและปรมัตถ์อินจำปาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเมสซี่เจคุณผู้จัดการส่วนตัวไม่ใช่มีเฉพาะดารานะคะเดี๋ยวนี้นักกีฬาเขามีเอเย่นส่วนตัวมีผู้จัดการส่วนตัวหมดคุณใช่ใช่เพราะเขาดาราอย่างหนึ่งนะคะดารานักกีฬานำหลักฐานไปมอบให้พนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเพิ่มเติมให้ดำเนินการกับเพจที่ชื่อว่าเมืองเทพหีบนอกกับอีกเพจหนึ่งคือบริแกนส์คุณรู้จักบริแกนส์ไหมคะที่เป็นเพจนะคะไม่เพจบริแกนส์แล้วก็เขาบอกว่านำหลักฐานนะคะไปแจ้งความเมื่อวันศุกร์ที่21ที่ผ่านมาแล้วล่ะแล้วเอาข้อมูลไปเพิ่มขึ้นเพราะว่าทั้ง2เพจเนี่ยเขาโพสต์ข้อความลักษณะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้เมย์ได้รับความเสียหายซึ่งเมย์เนี่ยก็ไม่ได้ติดใจเอาความเพราะว่าเรื่องแบบนี้โดนมานานแล้วอยู่ในวงการมา17ปีเนี่ยจิ๊บๆมากนะ
ข้าใจว่าอาจจะถูกวิจารณ์บ้างแต่ตัวเองเห็นว่าหากไม่ดำเนินการอะไรทั้งสองเพจจะไม่มีท่าทีที่จะหยุดพฤติกรรมแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหยาบคายแม้แต่ตัวเรายังรับไม่ได้ก็เลยอยากให้เป็นกรณีศึกษาดารานักแสดงหรือนักฟุตบอลที่มีก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันจึงตัดสินใจนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ทราบชื่อนามสกุลผู้ดูแลเพจดังกล่าวนี้แล้วด้วยค่ะครับคือเสียหายมากอ่ะผู้เสียหายมากกล่าวหาว่าเขานู่นนี่นั่น มีผงมีภาพไอตัวเพจก็แรงแล้วไม่พอคนที่เข้าไปในนั้นนักเลงคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยก็ใส่เต็มที่ด้วยว่าถ้าเอาเรื่องไม่น่าจะเอาเรื่องเฉพาะเจ้าของเพจนะคะพวกที่เข้าไปเม้นเนี่ยน่าจะโดนด้วยไหมต้องโดนสิครับคือผมพูดจริงๆนะเดี๋ยวนี้ผมเข้าผมไม่มี Facebook นะแต่เวลาผมเข้าไปตามเว็บบอร์ดตามอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาโหนกันด่าใครเดี๋ยวนี้ผมไม่กล้าพิมพ์เลยนะเพราะผมไม่รู้ว่าความจริงเป็นเช่นไรแล้วผมก็เห็นว่าคู่นี้เขาก็รักกันดีนี่ก็ไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะมันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ปัจจุบันมันต้องอย่างนี้และอนาคตมันต้องอย่างนั้นใช่นะครับเขาจะรักกันชอบกันก็เรื่องของเขาไปงานในท่าที่เราทำให้ดีเถอะคิดซะว่าวันนี้จะมีอะไรกินก่อนที่จะไปยุ่งกับคนอื่นก็แล้วกันช้าบ้างก็อิจฉาไปไม่ได้ด่าเขานะคะมีสองสามเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนที่เราจะหยุดเบรกนี้คุณนันชลีพรเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการไปลือกันว่าตอนนี้มีเรือจากจีนกำลังจะมาระเบิดก่อแก่งในแม่น้ำโขงคุณสนเสริญแก้วกำเนิดพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดบอกว่ามีจริงมีเรือขนาดใหญ่จากจีนมาจอดจริงๆแต่เขากำลังอยู่ในขั้นตอนขออนุญาตสำรวจและศึกษาข้อดีข้อเสียจากการดำเนินการโครงการแผนการพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศแม่น้ำล้านช้างซึ่งก็เป็นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายเดือนธันวาคม2559ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการดำเนินการระเบิดอะไรทั้งสิ้นนะครับมาเตรียมหรือเปล่ายังมาขอเตรียมจะระเบิดป่ะไม่เตรียมไม่เตรียมแค่อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อดีข้อเสียเท่านั้นเองค่ะยังไม่ได้เอาระเบิดมาอีกเรื่องนึงคุณนันชลีพรพลโทสรรเสริญเหมือนกันก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่นะครับซึ่งเกี่ยวกับการให้อำนาจเข้าถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยถอดเรื่องนี้ออกจากชั้นความลับที่สุดเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศแล้วกฎหมายทุกฉบับจะต้องผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาง่ายๆร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคุณอัญชลีพรค่ะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถดักฟังข้อมูลได้แต่การเข้าถึงการดักฟังข้อมูลนั้นพลโทสรรเสริญบอกว่าจะต้องได้รับการอนุมัติจากศาลเสียก่อนและทำได้ในเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นดังนั้นขอไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะล้วงความลับหรือดักจับข้อมูลของประชาชนอันนี้ก็คือเรื่องคืบหน้านะครับและสุดท้ายมันก็ต่อเนื่องกันแหละครับเกี่ยวกับเรื่องของเว็บหมิ่นสถาบันที่เราแบบแทงอกแทงใจมานานมากแล้วคุณนันชลีพรค่ะกสทช.และกระทรวงดีอีนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ออกมาแถลงเช่นกันนะครับบอกว่าณขณะนี้กสทช.และดีอีหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการกับเว็บหมิ่นสถาบันต่างๆเรียบร้อยแล้วโดยกสทช.ได้ส่งหนังสือกำชับไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP และ IIGมีคำสั่งให้ดำเนินการปิดเว็บไซต์ต่างๆที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันทันทีตามที่กระทรวงดีหรือกสทช.ได้มีการแจ้งหรือมีคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการแต่ถ้าหากกรณีผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์หมิ่นสถาบันก็ปิดเว็บไซต์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งของกสทช.หรือดีแต่อย่างใดแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่สามารถดำเนินการได้เพราะต้องเข้ารหัสให้ผู้ให้บริการทำเรื่องแจ้งไปยังกระทรวงที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อที่กระทรวงและกสทช.จะได้ประสานงานกับหน่วยงานนอกประเทศดำเนินการปิดเว็บไซต์ต่อไปและเรื่องอื่นๆก็จะหาแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อสรุปและเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดภายในวันที่27เมษายนคือพรุ่งนี้และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับค่ะนะคะเมื่อกี้ที่ฉันเห็นแวบๆนะคะที่ฉันเคารพความเห็นท่านผู้ชมนะที่ส่งมาทางหน้าจอบอกว่าการให้เช่าที่99ปีเพื่อที่จะทำโครงการเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยมันเหมือนขายแผ่นดินจริงๆนั้นมีคำอธิบายนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเรื่องนี้เป็นหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้มา18ปีแล้วพรบการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี42ออกมาแต่สมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยใช่ให้เช่ารอบแรก
50ปีใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทำสัญญาเช่าได้อีกไม่เกิน50ปีก็คือเต็มที่99ปีเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรใหม่นะคะการที่รัฐบาลบิ๊กตู่ให้ชาวต่างชาติเช่าได้ยาว99ปีเลยไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่สมัยคุณชวนให้เช่า50แล้วค่อยบวกด้วย49แต่รัฐบาลนี้ให้เช่า99เท่านั้นเองเหมือนกัน50บวก49ครับเขายกข้อความนะค่ะคือกฎหมายเนี่ย มันไปประกอบอยู่ในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในส่วนของการเช่าที่ดินเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดแล้วนะคุณสนธิรัตน์บอกว่าเป็นการยกข้อความจากกฎหมายเดิมมาใส่ในกฎหมายของ EEC ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวหากันไม่ต้องเลย50ปีเสร็จรอบที่จะต่อ49ปีบริษัทนั้นจะต้องผ่านการประเมินขั้นต้นทุกการผ่านมาตรฐานของรัฐบาลณขณะนั้นด้วยอย่าเอามาบวกกันนะคะว่าไม่พอใจเรื่องเรือดำน้ำเอาไปบวกกับเรื่องการให้เช่าที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่และถามว่าในโลกนี้มันมีแต่ประเทศไทยเหรอคะมาเลเซียเนี่ยนะคะก็ให้เช่า99ปีสิงคโปร์นะคะจากเดิม30ปีให้เป็น60ปีครับเวียดนาม70ปีค่ะฟิลิปปินส์เมียนมากัมพูชาเช่าที่ดินไม่เกิน50ปีเท่ากันแต่ถ้าไปดูข่าวเพื่อนบ้านเราเนี่ยไล่คนจนแบบเห็นๆเลยนะคะเพื่อให้คนอื่นเช่าคือหนักกว่าบอกเลยคือทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งอังกฤษนะครับมีหมดกฎหมายนี้และที่สำคัญที่สุดย้ำอีกครั้งนะครับค่ะกฎหมายของเขตเศรษฐกิจระเบียงภาคตะวันออกอนุมัติให้เช่าที่ดินที่เรากำลังพูดกันเนี่ยภายในพื้นที่ที่เขาประกาศเป็นเขต EEC เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าพอกฎหมายนี้เราบอกว่ายกจากปี42มาใส่ไว้ปุ๊บคุณอัญชลีพรอยากจะไปเช่าเชียงใหม่ไปเลยอยากจะไปเช่าดอยนู้นดอยนี้สวยๆไปเลยเปล่านะครับให้เช่าเฉพาะภายในพื้นที่ที่กำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ EEC เท่านั้นค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเช่าที่อื่นคุณต้องไปใช้กฎหมายปี42แล้วก็สามารถที่จะทำได้นะครับเป็นกฎหมายที่ผ่านมาแล้วทุกรัฐบาลชวนทักษิณจนมาถึงใครอ่ะ28ปีแล้วสมัคร28ปี18ปีปี42สมัครสมชายอภิสิทธิ์ยิ่งลักษณ์ในบางรัฐบาลอ้าวรัฐบาลคุณทักษิณด้วยมีกำหนดด้วยว่าจะเอา99เต็มๆด้วยซ้ำตอนนู้นอ่ะนี่พูดกันนี่พูดกันถึงว่าหนังสือพิมพ์เขามาพูดนะว่าตอนนั้นน่ะคุณทักษิณน่ะมีแนวคิดด้วยว่าจะทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ต่อทีละ50ปีอะไรอย่างนั้นนะฮะลองไปดูว่าข่าวถ้าผิดพลาดอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องดูจากสื่ออีกทีแต่มันคือกฎหมายเก่าจริงๆค่ะเข้าใจตรงกันแล้วนะคะไม่ได้ขายชาติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะไปดูนิวหน้าหนึ่งวันนี้เดลีนิวพาดหัวเรื่องแม่ของเหยื่อแฉแหลกผู้ว่ากับรองผู้กำกับซื้อกามเด็กนะคะส่วนพ่อเมืองแม่ฮ่องสอนก็โต้ครับอย่างที่ว่ากันนั่นแหละส่วนมาที่นิว108ค่ะพาดหัวใหญ่ด้วยข่าวสำคัญของคนไทยประกาศ26ตุลาคมถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็ให้เป็นวันหยุดราชการนะคะส่วนพาดหัวรองข่าวดีคนทำงานรัฐบาลมอบของขวัญวันแรงงานแห่งชาติครม.เห็นชอบกฎหมาย3ฉบับปรับปรุงสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนตามมาตรา40อย่างที่ว่าแล้วล่ะนอนโรงพยาบาลจาก200เป็น300ครับแล้วก็ประเด็นร้อนก็คือเชือดดาบตำรวจนะคะคอลัมน์วันนี้มีอะไรมาพร้อมกับภาพปริศนาชวนตีความเช่นเคยพลิกอ่านคำตอบและข้อมูลได้ที่หน้า4ค่ะครับแจกที่ไหนบ้างคะแจก155จุดทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมเนี่ยต้องอ่านทุกวันเลยนะบอกตรงต่างจังหวัดล่ะต่างจังหวัดเข้า Facebook ครับผมไม่มี Facebook เลยต้องมาขโมยที่เนี่ยอ่านทุกวันเลยครับสะสมรูปตัวเองข้างในวันนี้มีมั้ยวันนี้มีมั้ยโอ้ยเปิดมาเนี่ยนะรูปผมเนี่ยนะแต่น่าอ่านจริงๆครับนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมามีเรื่องมีราวมากมายเกี่ยวกับตำรวจอีกครับในช่วงต่อไปของนิวอรุณสวัสดิ์ครับค่ะ